ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทีวีภูมิภาคไทย PBS ทีวีจออีสานพบกันเป็นประจำทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงครึ่งค่ะคุณผู้ชมคะที่อำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามเป็นแหล่งปลูกสมุนไพรพื้นบ้านที่สำคัญของภาคอีสานค่ะโดยตำรับยาที่นี่นะคะมีความพิเศษคือใช้สมุนไพรหลากหลายชนิดที่หาได้ในชุมชนมาปรุงตามสูตรในตำรายาโบราณที่ถอดแปลจากคัมภีร์ใบลานซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่จารึกองค์ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยในสมัยอดีตค่ะครั้งหลังการขึ้นชกนักมวยจากค่ายอบต.กำพี้จะได้รับการดูแลรักษาอาการปวดเมื่อยฟกช้ำด้วยการประคบนวดและอบด้วยสมุนไพรที่ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาหน่วยวิจัยวัฒนธรรมชุมชนตำบลกำพี้อำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามค่ะผมชกมาหา6ปีแล้วครับมีตีไม้ยังได้ก็เก็บเนื้อเก็บขาขามาพบทีแล้วครับมันก็หายอาการดีขึ้นแบบกล้ามเนื้อแบบยืดออกไม่เก็บครับสมุนไพรทั้งหมดนี่สามารถที่จะเป็นกลิ่นระเหยซึมซับไปสู่ระบบน้ำเหลืองระบบเลือดคนเราเมื่อไม่เครียดเมื่อระบบเลือดดีระบบน้ำเหลืองดีระบบต่างๆในร่างกายก็ย่อมดีไปด้วยเพราะฉะนั้นและโดยเฉพาะนักมวยอย่างนี้ค่ะพวกช้ำดำเขียวกลับมาก็มาอบมาประคบส่วนการนวดก็คือแก้เมื่อยล้าแล้วก็กระตุ้นระบบน้ำเหลืองเช่นเดียวกันชุมชนบ้านกำพี้มีส่วนร่วมในการทดลองและศึกษาสูตรยาสมุนไพรต่างๆที่ปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงค่ะใช้สมุนไพรที่หาได้ในชุมชนและนำมาปรุงตามตำรายาโบราณซึ่งเป็นตำรายาที่ถอดแปลจากคัมภีร์ใบลานโดยเจ้าหน้าที่ของโครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะตำรายาเนี่ยจะเป็นหนังสือใบลานขนาดสั้นหรือว่าหนังสือกล่องนะครับอักษรที่บันทึกส่วนมากจะเป็นอักษรไทยน้อยภาษาอีสานนะครับในตำรายาเนี่ยจะบันทึกอะไรบ้างในตำรายาจะบันทึกเรื่องของตำรับยานะครับว่าเป็นยารักษาโรคอะไรนะครับเรื่องของสมุนไพรว่ามีสมุนไพรอะไรบ้างที่ใช้ในแต่ละอาการของโรครวมถึงวัตถุธาตุต่างๆวิธีการปรุงยาวิธีการเก็บยา อาการของโรคต่างๆที่เกิดขึ้นและก็รวมถึงคาถาอาคมที่ใช้กำกับในการรักษาด้วยนี่จะเป็นเนื้อหาหลักๆที่อยู่ในตำรายาครับแล้วก็ที่เราแปลมานะครับถ้านับเป็นตำรับนี่ก็หลายพันตำรับแล้วก็ปัจจุบันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้เอาข้อมูลตรงนี้ไปเป็นฐานข้อมูลภูมิปัญญานะครับของชาติแล้วชวนากรจนาเวศเจ้าหน้าที่ภาษาโบราณที่ร่วมสืบค้นและถอดแปลคัมภีร์ใบลานได้ร่วมสอนในวิชาตำรายาในเอกสารโบราณให้กับนิสิตสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์ให้สามารถสืบค้นและถอดแปลตำรายาได้ค่ะเพราะยังมีตำรายาในเอกสารโบราณอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ถูกนำมาศึกษาซึ่งพบได้ตามวัดในภาคอีสานและประเทศลุ่มน้ำโขงทั้งลาวกัมพูชาและพม่าปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เข้ามาศึกษาต่อยอดเพื่อรวบรวมตำรายาและพัฒนาสูตรยาตามตำรับแพทย์แผนไทยในอนาคตค่ะคือแนวทางแรกคือเราได้ตำรายาเยอะๆเราต้องการที่จะจัดระบบองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์พื้นบ้านอีสานจากตำรายที่เรามีนะร่วมกับหมอพื้นบ้านที่ท่านยังมีชีวิตยังประกอบการรักษาโรคอยู่นั่นคือส่วนเอาตำราเราไปในเชิงของบูรณาการถ้าใช้ภาษาสวยหรูต้องใช้คำว่าสังคายนาสังคายนาองค์ความรู้พื้นบ้านอีสานนี่คือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราคงต้องมีการมองว่าในตำรายานั้นเนี่ยที่เราแปลมาเนี่ยมีกี่โรคแล้วมีโรคไหนแล้วมีสมุนไพรตัวไหนหลังจากนั้นเราไปทำการศึกษาว่าสมุนไพรที่พูดถึงตำรายานั้นเนี่ยคือสมุนไพรชนิดไหนกันแน่หลังจากนั้นถ้าเรารู้เสร็จแล้วนะฮะเราจะสามารถมองถึงการต่อยอดว่าจะพัฒนาวิจัยเพื่อยืนยันว่าสรรพคุณที่มีการกล่าวถึงในตำรานั้นมีการใช้ในการทดลองได้แล้วเห็นผลจริงตรงนี้จะสามารถพัฒนาสู่การเป็นยาได้
ถามว่าทำได้ไหมต้องเรียนว่าการจะทำได้ถึงขั้นนั้นจะต้องใช้ในเชิงของสหวิชาชีพนะคงทำคนเดียวไม่ได้นะในส่วนของผมคงชวนทำในเชิงของการรวบรวมและช่วยในบางจุดแต่ว่าการจะก้าวเข้าสู่เป็นยาเราต้องอาศัยทั้งทีมของเภสัชกรมาเรื่องของการคัดเลือกร่วมกันว่าเราจะมองตำรับไหนสมุนไพรไหนเราจะสกัดจากนั้นเราไปทดลองในสัตว์ทดลองก่อนนะตรงนี้ก็จะเป็นทีมเภสัชเราเข้ามาช่วยหลังจากนั้นถ้าเราต้องการยืนยันผลแล้วก็ทำการทดลองในคนก็ต้องอาศัยทางคณะแพทย์นะก็จะมีทีมแพทย์เข้ามาช่วยคือต้องอาศัยหลากหลายวิชาชีพในการที่จะมุ่งเข้าไปสู่ตรงนั้นซึ่งตรงนั้นก็ถือว่าเป็นเป้าที่เราอยากให้เกิดแต่ว่าบางครั้งเนี่ยบางอย่างมันเป็นพืชสมุนไพรไทยที่เราไม่ได้ทำของเป็นเพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยอย่างต่อเนื่องโครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์สารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามพัฒนาฐานข้อมูลตำรายาจากคัมภีร์ใบลานในรูปแบบดิจิทัลเพื่อให้บุคลากรด้านการแพทย์เข้าไปสืบค้นได้ง่ายขึ้นค่ะเราก็เลยยังจำกัดวงก็คือว่าถ้าเกิดผู้ที่สนใจตอนนี้ขอเป็นแค่ในกลุ่มของทางการแพทย์ก่อนนะคะก็คือว่าทางนั้นเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเขาจะเอาไปใช้อย่างไรมันจึงจะเหมาะสมและถูกต้องเวลาที่มีคนต้องการใช้ระบบก็คือแค่ request หรือว่าขอร้องขอมาที่ทางผู้ดูแลระบบนะคะแล้วก็มีเอกสารยืนยันว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มของคนกลุ่มนี้ค่ะที่เกี่ยวข้องกับพวกสมุนไพรไทยพวกแพทย์แผนไทยนะคะหรือพวกนักวิชาการทางการแพทย์นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้เนี่ยเราก็จะอนุญาตให้มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาใช้ระบบแล้วสามารถอ่านข้อมูลตำรายาได้การสืบค้นและถอดแปลตำรายาจากคัมภีร์ใบลานของโครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือเป็นครั้งแรกของการรื้อฟื้นตำรายาจากเอกสารโบราณของภูมิภาคลุ่มน้ำโขงค่ะนับเป็นข้อได้เปรียบของประเทศไทยค่ะในการก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติหรือ Medical Hub โดยที่ชุมชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยได้อย่างปลอดภัยค่ะ